เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยโดยสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์เสียงจากประสบนิกรชาวเชียงใหม่ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ในวาระครบรอบในวันเกิดของท่านขอให้ท่านจงประสบแต่ความสุขความสำเร็จเป็นร่มโพล่มใจของประชาชาติทุกท่านนะคะขอให้พระองค์มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงและเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านานพวกเราในนามบริษัทโตโยต้าลิสจำกัดโรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิวปงวดาแอนเจคู่ลิสเชียงใหม่จำกัดขอให้พระองค์ทรงพระเจริญคุณนายคุณนายเมื่อกี้ว่าข้างบ้านเราอ่ะมีอะไรแปลกๆนะคะแปลกยังไงไหนเล่าซิเมื่อกี้ก็เมื่อกี้เห็นว่ามีคนแปลกหน้าเข้าออกบ้านนั้นบ่อยๆมีทั้งผู้ชายมีทั้งผู้หญิงบางทีที่เมื่อกี้เห็นอ่ะก็ยังเป็นเด็กอยู่เลยนะคะคุณนายแต่ดูๆแล้วคนพวกนั้นอ่ะเหมือนไม่ค่อยมีความสุขเหมือนถูกบังคับยังไงก็ไม่รู้ค่ะเมื่อกี้ก็เลยคิดว่ามันแปลกๆนะคะคุณนายไม่ได้การละจะเป็นพวกค้ามนุษย์หรือเปล่าก็ไม่รู้คงต้องแจ้งสายด่วน DSI 1202ให้มาตรวจสอบซะแล้วขอบใจนะแม่คินที่ไม่ปล่อยผ่านเรื่องน่าสงสัยแบบนี้คุณผู้ฟังเองก็เช่นกันนะคะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันการค้ามนุษย์แจ้งเบาะแสได้ที่ศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์กรมสอบสวนคดีพิเศษสายด่วน1202 Together We Can หยุดค้าคนโดยสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์นี่คุณลูกสาวฉันเพิ่งเรียนจบอยากทำงานที่นี่คุณช่วยหน่อยสิต้องมาสอบตามระเบียบก่อนนะครับหากลูกสาวคุณสอบผ่านได้งานแน่ๆเลยอย่าว่างั้นนี้เลยนะฉันมีสินน้ำใจมาให้ด้วยคุณรับไว้สิหยุดพฤติกรรมทุจริตส่งผลเสียต่อตนเองสังคมและประเทศชาติคนไทยไม่ทนต่อการทุจริตด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ขอเชิญคุณผู้ฟังพบกับรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนรายการดีๆที่จะทำให้ทุกคนก้าวทันการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่เป็นประจำทุกวันศุกร์ช่วงเวลา 8:00 นถึง 9:00 นที่คลื่น FM 93.25 MHz สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนครับเราพบกันเป็นประจำทุกวันศุกร์
นะครับในช่วงเวลา 8:00 น. จนถึงเวลา 9:00 น.นะครับวันนี้พบกับผมเมธัศน์แจ่มสีเป็นผู้ดำเนินรายการครับโดยวันนี้เนี่ยต้องยอมรับนะครับว่าในเรื่องของข่าวสารต่างๆเองเนี่ยเราก็จะมีการรวบรวมข่าวสารทั้งหมดในจังหวัดเชียงใหม่มาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันแล้วก็ในช่วงนี้เราก็จะมีประเด็นที่สำคัญก็คือเรื่องของสถานการณ์น้ำในจังหวัดเชียงใหม่เป็นอย่างไรบ้างนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยในช่วงแรกของเราก็จะไปพูดคุยกับท่านทศพลเผื่อนอุดมท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ในประเด็นเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มในพื้นที่โซนเหนือจังหวัดเชียงใหม่นะครับตอนนี้เนี่ยสำหรับพี่น้องคนไหนเนาะที่ต้องการได้รับการช่วยเหลือนะครับในพื้นที่ก็สามารถที่จะพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับที่เพจ Facebook ของสวทเชียงใหม่ PRD เราก็จะได้ทำการประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงเลยก็จะได้ร่วมด้วยช่วยกันเนาะในการที่จะช่วยเหลือในเรื่องของน้ำท่วมต่างๆนะครับส่วนในช่วงที่2ครับเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องการจัดโครงการคมนาคมปลอดภัยใต้ร่มพระบารมีนะครับ DLT Kit on the Road นะครับซึ่งในช่วงที่2เราก็จะพูดคุยกับท่านหัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่งท่านอุตสาบัวจำนงนะครับในประเด็นเรื่องของโครงการเป็นอย่างไรนะครับเป็นการส่งเสริมเรื่องของการใช้รถใช้ถนนของน้องๆที่จะต้องใช้รถใช้ถนนหรือไม่หรือจะเป็นอย่างไรช่วงที่2ก็จะมาติดตามกันในประเด็นนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก่อนที่เราจะเข้าไปดูถึงรายละเอียดเนาะโดยเฉพาะประเด็นแรกเนี่ยคือเรื่องของการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดเชียงใหม่นะครับเรามาดูเรื่องของฝนฟ้าอากาศกันก่อนนะครับของกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้มีการรายงานมานะครับว่าในช่วงนี้เนี่ยสำหรับจังหวัดเชียงใหม่นะครับอันนี้เป็นข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาก็บอกว่าจะมีฝนตกอยู่ที่ 40%ของพื้นที่นะครับนอกจากนี้นะครับในเรื่องของฝนตกเนี่ยพรุ่งนี้ก็จะอยู่ที่ 40% ของพื้นที่แต่ว่าพอวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารจะอยู่ที่ร้อยละ60นะครับก็ต้องจับตามองกันต่อไปว่าในเรื่องของสถานการณ์ฝนจะเป็นอย่างไรซึ่งเดี๋ยววันนี้เราก็จะสอบถามท่านรองผู้ว่าด้วยนะครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาอย่างตอนนี้ทีมงานก็จะดำเนินการที่จะติดต่อไปทางท่านรองผู้ว่าแล้วท่านก็เตรียมที่จะพูดถึงเรื่องของสถานการณ์เพราะว่าท่านรองทศพลเนี่ยต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาท่านก็ลงพื้นที่กันอย่างต่อเนื่องเลยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็เช่นเดียวกันก็มีการลงพื้นที่ดูแลทุกสุขพี่น้องประชาชนพื้นที่ไหนที่มีปัญหาเนี่ยก็มีการลงพื้นที่ไปดูแลไปมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยทำการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าสถานการณ์น้ำตอนนี้เนี่ยถ้าดูในภาพรวมนะครับก็เริ่มมีสถานการณ์ที่ดีขึ้นนะครับแต่ว่ายังต้องจับตามองกันอยู่นอกจากจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็จะมีจังหวัดเชียงรายด้วยที่เราก็ต้องให้กำลังใจกันเยอะๆนะครับสวัสดีค่ะจากรายการผู้ว่านะคะตอนนี้นะครับทางทีมงานก็กำลังดำเนินการติดต่อไปหาท่านทศพลนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยครับผมตอนนี้ท่านอยู่ในสายของเราแล้วนะครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับคุณเมธัศน์ครับสวัสดีครับผมครับผมท่านครับในเรื่องของตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ภาพรวมเป็นยังไงบ้างครับท่านครับก็ของเราเชียงใหม่และรับผลกระทบ2อำเภอครับครับผมเป็นอำเภอโซนเหนือก็คืออำเภอแม่อายกับอำเภอฝางนะครับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบก็อยู่ประมาณ9ตำบล100หมู่บ้านนะครับคือ9ตำคือเชียงใหม่เราเนี่ยมี204ตำบลตอนนี้ที่ได้รับผลกระทบก็คือประมาณ9ตำบลแล้วก็ที่ได้รับผลกระทบคือมีการกระทบจากเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มเนี่ยก็อยู่ประมาณ100หมู่บ้านจาก 2,066 หมู่บ้านนะครับก็คือคิดแล้วก็คือว่าเชียงใหม่เราเนี่ยได้รับผลกระทบประมาณ 5% 4% กว่าครับนะครับครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบก็คืออาจจะเล็กน้อยบ้างหรืออะไรบ้างก็คือประมาณ 14,215 ครัวเรือนหรือ 30,000 กว่าคนแต่ว่าดูตัวเลขเนี่ย 30,000 คนดูเหมือนเยอะแต่จริงๆแล้วใน 30,000 คนเนี่ยเรียนตามตรงว่าที่ได้รับผลกระทบมากๆก็จะมาสัก 10% เท่านั้นจากจำนวนตัวจากจำนวน 30,000 กว่าคนนี้นะครับครับผมก็ค
คือไม่น่าจะเกิน500คน300คนอะไรแต่ว่าเขาได้ลดจากความไม่สะดวกไม่สบายอะไรเงี้ยก็ตกประมาณ 30,000 คนครับอันนี้เป็นข้อมูลที่รายงานมาจากทางศูนย์อำนวยการของป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอฝางและอำเภอแม่อายที่ส่งมาให้จังหวัดนะครับครับครับผมอย่างนี้แล้วตอนนี้เนี่ยมันมีพื้นที่ไหนที่ยังน่าเป็นห่วงอยู่ไหมฮะในปัจจุบันเนี่ยตอนนี้เรียนตรงๆว่าก็ค่อนข้างจะกลับมาสู่สถานการณ์ปกติแล้วแล้วก็อยู่ในระหว่างฟื้นฟูครับก็คือฟื้นฟูสภาพถนนที่ชำรุดเสียหายหรือถนนที่มันมีดินโคลนถล่มก็กำลังร้างนะกำลังซ่อมแซมกันครับนะครับแล้วก็เยียวยาฟื้นฟูจิตใจผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตครับเรามีคนเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดินโคลนถล่มนะครับที่หมู่13บ้านดอยแหลมนะครับตำบลแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เนี่ย6รายนะฮะเสียชีวิตไป6รายบาดเจ็บ2รายนะครับมีผู้ประสบเหตุทั้งหมด9คนเราก็เร่งค้นหาแล้วก็บาดเจ็บเล็กน้อย1รายครับกับบาดเจ็บเล็กน้อย1รายนะก็ต้องดูแลกันเป็นพิเศษทางสาธารณสุขจังหวัดทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดก็ส่งทีมนักจิตวิทยานะครับเข้าไปพูดคุยแล้วกระทั่งถึงท่านผู้ว่าการจังหวัดก็ได้สั่งการให้ตรวจสอบเรื่องของในเรื่องของสวัสดิการสังคมต่างๆนะครับหรือกองทุนที่จะสนับสนุนช่วยเหลือผู้ที่สูญเสียนะให้เต็มที่ในทุกมิติเลยนะครับอย่างกรณีของผู้เสียชีวิตเนี่ยมีหนึ่งรายเป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับที่มีความขยันขันแข็งแล้วก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจทำหน้าที่มากจนนาทีสุดท้ายนะครับก็จากเหตุการณ์ที่เล่าสู่กันฟังก็คือว่าในช่วงนั้นน่ะมันมีดินสไลด์มาในหมู่บ้านของเขาเขาก็ออกมาตรวจพื้นที่นะครับแล้วก็ร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยกับคนในหมู่บ้านเนี่ยช่วยกันเคลียร์พื้นที่ในระหว่างที่กำลังทำงานอยู่นั้นนะก็ดินก็สไลด์ลงมาแล้วก็ผักเด็กวัยรุ่นผู้หญิงข้างๆออกไปแต่ตัวเองเนี่ยก็คงไม่ทันนะครับแล้วก็สไลด์ไปตามดินแล้วก็ค้นหากันอย่างเต็มที่ผู้ว่าก็สั่งให้ทีมตอบโต้สถานการณ์เนี่ยนะลงไปช่วยกันตั้งแต่วันที่ได้ทราบเหตุวันรุ่งขึ้นก็ระดมกำลังคนข้างเคียงทีมข้างเคียงและท่านผู้ว่าก็ไปเองก็ค้นหากันอยู่ทั้งวันนะครับครับก็ศพของท่านเนี่ยไกลไปไกลถึง10กิโลเลยโอ้ครับครับครับ10กิโลเลยแต่ลิงถ้าเด็กตัวเล็กๆเนี่ยก็จะไกลไปถึงตลาดเลยครับไปไกลกว่านั้นอีกนะครับคือผมถึงบอกว่าย้ำเตือนเรื่องของจังหวัดเชียงใหม่เราเนี่ยมันจะเป็นสภาพพื้นที่ที่เป็นภูเขาสูงครับนะครับประมาณ 80% เลยจะเป็นภูเขาสูงสิ่งที่ผมเป็นห่วงเนี่ยมันก็จะมีอยู่ประมาณสัก 2-3 สถานการณ์ก็คือดินโคลนถล่มเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เรากลัวมากนะครับเราเป็นห่วงพี่น้องประชาชนมากเรามีเซ็นเซอร์วัดไอ้พวกนี้อยู่สัก200กว่าตัวของกรมทรัพยากรน้ำนะครับ216ตัวเป็นตัวที่คอยวัดค่า API หรือค่าความชุ่มชื้นของดินครับซึ่งเราจะแจ้งเตือนทุกวันนะครับมันจะเป็นสีแดงสีเหลืองสีส้มแล้วก็สีเหลืองอะไรเงี้ยสีเขียวครับซึ่งพูดง่ายๆว่าเมื่อกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเขาแจ้งเตือนสภาพภูมิอากาศมาว่ามันจะมีฝนมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับครับเราก็จะให้เราก็จะส่งข้อมูลเนี้ยไปที่อำเภอให้อำเภอแจ้งไปที่หมู่บ้านตำบลนะครับเพื่อให้ผู้ใหญ่บ้านแล้วก็คนที่อยู่ในระดับพื้นที่เนี่ยเฝ้าระวังสิ่งเหล่านี้เราเป็นห่วงเพราะว่าสภาพพื้นที่เรามันเป็นสภาพพื้นที่ของภูเขาครับละ 80% อีกอันนึงก็คือน้ำท่วมฉับพลันที่มันจะล้นเอ่อมาจากแม่น้ำลำคลองต่างเนี่ยมันจะท่วมในตัวเมืองนะครับเราก็เลยฝากบอกพี่น้องประชาชนว่าในพื้นที่เขตเมืองเนี่ยต้องพยายามเขาเรียกว่าให้น้ำมันมีทางไหลทางออกท่านผู้ว่าเนี่ยได้ตั้งคณะทำงานนะครับตั้งแต่ก่อนที่ฝนจะมาเนี่ยหลายเดือนแล้วแหละครับมันมีผมเนี่ยก็จะเป็นหัวหน้าทีมในการตรวจสอบจุดเสี่ยงต่างๆนะครับแล้วก็มีการลงไปทำหน้าที่ในการให้ส่วนราชการที่เขารับผิดชอบมีโอนเนอร์ชิพใครเป็นเจ้าของพื้นที่ตรงนั้นนะครับก็ให้มีเจ้าภาพในแต่ละจุดแต่ละจุดเพื่อที่จะเคลียร์นะครับไม่ว่าจะเป็นท่อระบายน้ำหรือจะเป็นแม่น้ำลำคลองถ้าหากว่ามีผักมีอะไรอ่ะมีสิ่งกีดขวางทางน้ำเนี่ยท่านบอกว่าให้เคลียร์
ให้โล่งเพราะถ้าเราน้ำมันจะเป็นของเหลวไหลจากที่สูงไปที่ต่ำเราเป็นพื้นที่สูงอยู่แล้วมันจะมาเร็วแล้วก็ไปเร็วแต่ถ้าเราไปทำอะไรให้มันกั้นมันอุดเนี่ยมันจะอยู่กับเรานานเพราะนั้นเราต้องเร่งให้มันไปสู่ในพื้นที่ที่มันคือเราจะไม่ท่วมนานนะครับหลักก็คือผู้ว่าก็ท่านก็นอกจากว่ามันจะเกิดวิกฤตจริงๆคือน้ำมาโอ้โหตรงปลายทางของเราเนี่ยมันไม่มีทางออกทางไปเนี่ยอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่มันเกินกว่าศักยภาพแต่ว่าไอ้ที่เราพอจะรับมือกันไหวเนี่ยก็คือว่าต้องอย่าให้มีอะไรไปกีดไปขวางอันนี้คือข้อสั่งการสำคัญนะครับที่เราก็เคลียร์กันมาตั้งแต่หลายเดือนแล้วช่วงเวลานี้ก็คือสังเกตว่าถ้ามีมันก็มีไม่หนักมากแต่ที่เราห่วงดินสไลด์เนี่ยผมห่วงมาตลอดเลยแล้วก็เพราะว่าเชียงใหม่ไม่ใช่แค่ในเมืองเราจะไปห่วงในเมืองกันแต่ในเมืองเราก็มีทีมตั้งคณะทำงานเฉพาะนะครับวิเคราะห์จุดเสี่ยง11จุดเสี่ยงเดิมมี13ก็ลดสองแล้วเราพยายามทำมิติยั่งยืนเพื่อจะตัดจุดเสี่ยงนี้ออกไปให้มากที่สุดปัจจุบันยอมรับว่าในพื้นที่เขตเมืองยังมีจุดเสี่ยงอยู่11แห่งนะครับใน11จุดนั้นน่ะก็มีการเข้าไปเคลียร์พื้นที่กันให้ได้มากที่สุดนะครับเตรียมเครื่องสูบน้ำเตรียมอะไรเพราะเรารู้ว่ามันเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วมันก็ค่อนข้างจะรับเวลาน้ำถ้ามันตกตรงเลนบอมหรือมันฝนมันตกชุกๆตรงบริเวณดังกล่าวนั้นน่ะมันจะไม่มีที่ไปก็ต้องใช้เครื่องจักรหรือใช้เครื่องยนต์อะไรต่างๆสูบออกมานะครับที่จะให้มันไปลงในคูคลองแล้วลงแม่น้ำปิงไปแล้วก็ลงจากไปด้านล่างไปอันนี้ก็เป็นความห่วงใยของท่านผู้ว่าครับครับผมท่านครับอย่างนี้แล้วปัจจุบันเนี่ยวันในช่วงวันนี้เนี่ยเรื่องปัจจุบันสถานการณ์ทั้งเรื่องของฝนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างฮะเรื่องของฝนฮะมีคำพยากรณ์ก็ทางกรมอุตุก็บอกว่ามีร่องมรสุมนะครับแล้วก็มีหย่อมความกดอากาศต่ำก็เข้ามาอีกแล้วนะครับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่15นะครับถ้าผมจำเมื่อเช้าผมเห็นผมอ่านอยู่นะครับเขาแจ้งเตือนมาแล้วครับว่าจะมีสภาพเขาเรียกว่าคาดการณ์ว่าจะมีฝนนะครับแต่ว่าจากการคาดการณ์เนี่ยจะเป็นลักษณะเหมือนฝนตกน่าจะอยู่ในระดับปานกลางถึงเล็กน้อยตกในระดับปานกลางถึงเล็กน้อยนะครับเราก็ไม่ประมาทครับคือตอนนี้สถานการณ์เราเริ่มกลับมาปกติแล้วนะครับฝนเท่าที่ดูจากคำพยากรณ์เนี่ยมันจะไปทางทิศตะวันตกคือแถวแม่แจ่มจอมทองลอยหล่ออะไรโซนนั้นนะครับคือโซนใต้แล้วก็โซนทิศตะวันตกของเชียงใหม่ดังนั้นแต่ว่าทางที่ตะวันออกก็จะโดนเหมือนกันอย่างเมืองนี้ก็จะโดนแต่ว่าไม่มากนะเขาทำเป็นเฉดสีก็จะเป็นสีเขียวแต่สีเหลืองเนี่ยมันจะไปอยู่ทางด้านทิศตะวันตกและทิศใต้อะไรอย่างนี้ก็ต้องเฝ้าระวังแล้วนะครับจริงๆผมเรียนอย่างนี้ครับว่าเชียงใหม่เนี่ยวิธีดูเนี่ยมันจะดูแบบนี้ คือเรามี25อำเภอนะครับ 22,000 ตารางกิโลเมตร14ล้านไร่เราเป็นจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยความกว้างใหญ่ของมันเนี่ยเวลาเราแบ่งเราก็จะแบ่งโซนเขาแบ่งเป็นโซนลุ่มน้ำเอาอย่างนี้ดีกว่าลุ่มน้ำกกคือเราจะอยู่ภายใต้อิทธิพลของวอเตอร์เชดหรือลุ่มน้ำกกซึ่งจะมีอำเภอแม่อายฝางชัยปราการเขาเรียกว่าพื้นที่โซนนั้นเนี่ยมันจะไปอยู่ในโซนของลุ่มน้ำกกนะครับซึ่งน้ำกกเนี่ยมันจะเป็นน้ำที่มาจากทางประเทศจีนนะครับคือมาจากจังหวัดเชียงตงในเขตลัดฉานของประเทศพม่าเนี่ยนะครับซึ่งอันนี้มันเป็นปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้เราต้องยอมรับว่ามันเป็นประเทศเพื่อนบ้านเขานะครับแล้วเราจะทำฝายทำเขื่อนหรือจะไปติดเซ็นเซอร์เพื่อที่จะวัดระดับน้ำอะไรเงี้ยไอ้เรื่องพวกนี้มันก็ต้องเป็นเรื่องของการเจรจาสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศนั้นในประเทศเขาเองก็มันก็เราก็รู้กันอยู่ว่าอิทธิพลหรือการปกครองของเขามันก็ไม่แตกต่างจากเรามากนักเราก็ไม่รู้ว่าการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขาเป็นอย่างไรแต่วันนี้เราต้องยอมแล้วว่าอิทธิพลของฝนนะครับซึ่งมันมาจากพายุอย่างนี้คือถ้าไต้หวันเนี่ยเขาหนักแน่นอนเพราะมันมาจากทะเลมหาสมุทรแปซิฟิกใช่ไหมที่มันพัดเข้ามาอันนั้นโดนเต็มๆเวียดนามก็เต็มๆของเราเนี่ยห่างแล้วนะขนาดนั้นห่างเนี่ยมันยังปัดขึ้นไปทางเหนือแล้วก็ไปตกในพม่าแต่พอมันไปตกในพม่าเนี่ยมันก็ไหลลุ่มน้ำที่เราจะโดนก็คือลุ่มน้ำกกกับลุ่มน้ำโขงเหนือโขงเหนือเนี่ยเชียงรายเขาโดนแน่ๆเชียงรายครับ
แต่ว่าแม่น้ำลุ่มน้ำกกเนี่ยซึ่งมันจะมีลุ่มลำน้ำสาขาอยู่สักประมาณ4ลุ่มน้ำหนึ่งในลุ่มน้ำสาขาของแม่น้ำกกก็คือลุ่มน้ำฝางหรือแม่น้ำฝางเราเนี่ยซึ่งมาจากอำเภอชัยปราการผ่านแม่น้ำฝางผ่านอำเภอฝางเนี่ยนะครับเรากระทบตรงนี้วันนี้เนี่ยเรากระทบจากหางของพายุอย่างนี้ซึ่งลุ่มน้ำกกเนี่ยก็จะคนที่จะโดนก็คืออำเภอแม่อายอำเภอฝางชัยปราการเนี่ยไม่ค่อยโดนเพราะชัยปราการนี่ค่อนข้างสูงนะครับน้ำมันจะดันเป็นแม่น้ำฝางเนี่ยเป็นแม่น้ำที่ไหลจากใต้ขึ้นเหนือนะครับเนื่องจากมันถูกภูเขาตรงบริเวณนั้นดันออกไปนะครับแล้วก็ไปรวมกับแม่น้ำฝางเนี่ยเป็นหนึ่งในสาขาของแม่น้ำกกเนี่ยก็จะไปรวมกับแม่น้ำกกที่ไปดักที่อำเภอแม่อายอำเภอแม่อายเลยหนักนิดนึงนะครับผมไปยืนดูตรงวัดท่าตอนน่ะจะมีสะพานอยู่ท่านเห็นไหมฮะสะพานเขาเรียกว่าสะพานน่าจะเป็นสะพานมิตรภาพอะไรเนี่ยตรงนั้นนะฮะตรงข้างๆแล้วน้ำแม่นาวางกับท่าตอนอะไรเนี่ยตรงวัดท่าตอนนั่นนะครับน้ำแรงมากคือเป็นน้ำที่มาจากมวลน้ำมาจากประเทศพม่านะครับเมียนมาเนี่ยไหลมาโอ้ยผมไม่เคยเห็นในชีวิตนะยอมรับว่าน่ากลัวมากเราเนี่ยครับผมครั้งนี้เป็นอะไรที่ลุ่มน้ำกกลุ่มน้ำของเหนือเนี่ยหนักประกอบกับทางจีนเขาก็โดนเยอะครับเขามีเขื่อนเขามีอะไรต่างๆเขาก็สามารถกำกับควบคุมได้เขาก็ปล่อยน้ำคือแม่ลุ่มน้ำกกเนี่ยมันจะไปไหลลงแม่น้ำโขงคือถ้าแม่น้ำโขงมีน้ำน้อยเนี่ยหรือรองรับน้ำที่ออกจากลำน้ำสาขาไปได้เนี่ยมันจะทำให้ไม่เกิดปัญหาขนาดนี้ครับแต่ตอนนี้ได้ยินว่าโอ้โหก็แม่น้ำโขงก็ดันเยอะซะอีกมันก็เลยกลายเป็นการบริหารสถานการณ์ที่ไม่ง่ายนะครับครับคือพื้นที่โซนเหนือเราก็เลยได้รับผลกระทบแต่ว่าเรายังน้อยกว่าเชียงรายเยอะมากนะครับเห็นไหมครับผมเนื่องจากว่าเราอยู่ทางนี้แล้วก็ประกอบกับที่ผมเรียนแล้วครับว่าท่านผู้ว่าก็เป็นห่วงเรื่องนี้มานานแล้วแหละเราเนี่ยมี2ลุ่มน้ำนั่นเองคือลุ่มน้ำกกกับลุ่มน้ำปิงนะครับลุ่มน้ำปิงตอนบนด้วยที่จะมีอิทธิพลมากๆกับปัจจัยการอุทกภัยแล้วก็เรื่องของภัยแล้งอะไรเนี่ยในลุ่มน้ำปิงตอนบนเนี่ยมันจะมี14ลุ่มน้ำที่มันมาเกี่ยวข้องกันไปแล้วเราดูเราก็ต้องดูสายหลักคือแม่น้ำปิงก็มาตั้งแต่เชียงรายแล้วก็ยาวไปจนกระทั่งผ่านจังหวัดเชียงใหม่เราไปทั้งหมดอ่ะนะมีผ่านลำพูนด้วยแล้วก็ไปจบที่นู่นนะฮะเขื่อนที่พลที่จังหวัดตากจากจังหวัดตากซึ่งมีระบบเก็บน้ำเนี่ยก็จะไปเรื่อยภาคกลางนะครับคือถ้าลุ่มน้ำปิงมีปัญหานะครับคือมีน้ำเยอะมีอะไรอย่างเงี้ยมันถึงจะมีผลกระทบกับทางด้านภาคกลางเขาเปลี่ยนตรงเลยใครหลายคนเข้าใจผิดนะครับท่านเข้าใจผิดครับเข้าใจผิดคือคิดว่าน้ำต้องไหลจากเหนือลงใต้อย่างเดียวแต่ของเราเนี่ยมันจะมีภูเขาเชียงดาวตรงบริเวณโซนเหนือเราเนี่ยมันจะมีภูเขาเทือกเขาผีปันน้ำหรือเทือกเขาอะไรเนี่ยที่ผมเข้าใจว่ามันจะมีเขาสูงๆเห็นไหมฮะโซนนั้นมันจะเป็นตัวกั้นและดันให้น้ำคือไหลจากใต้ขึ้นเหนือไปรวมกับเป็นน้ำกกและไหลไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือผ่านเชียงรายไปลงแม่น้ำโขงครับคือไอ้เส้นนี้มันจะเป็นวอเตอร์เชดแบบนี้วิธีดูเราก็ต้องดูน้ำหลักก่อนแม่น้ำกกแล้วก็ดูแม่น้ำสาขาที่ฉีกออกไปเนี่ยถ้ามีการบริหารจัดการมีเซ็นเซอร์มีตัววัดที่ดีมันก็จะทำให้การบริหารสถานการณ์เนี่ยมันมีประสิทธิภาพแต่ว่าเราไม่เคยเกิดสถานการณ์แบบนี้ในพื้นที่ลุ่มน้ำฝั่งแม่น้ำกกนะฮะแม่น้ำคงเหลือไม่เคยเจอแบบนี้ก็เลยต้องเป็นบทเรียนสำคัญว่าต่อไปเนี่ยไม่ง่ายละแต่ทีนี้พอมาดูลุ่มน้ำปิงเราล่ะลุ่มน้ำปิงเราเนี่ยถ้าฝนตกที่เชียงดาวเยอะๆนะครับตกที่พร้าวตกที่อะไรแม่แตงใช่ไหมครับอย่างเงี้ยแม่ริมหรืออะไรอย่างเงี้ยเยอะๆเนี่ยเมืองเชียงใหม่จะมีปัญหาครับอันนี้เราต้องเฝ้าระวังวิธีดูเราก็ต้องดูฝนปริมาณฝนซึ่งเขาจะส่งทุกวันอยู่แล้วมันจะมีระดับน้อยใช่ไหมปานกลางสีเหลืองแล้วก็คือถ้ามากเนี่ยก็คือ 30.1 ลูกบาศก์มิลลิเมตรเนี่ยก็ถือว่ามากแล้วไปจนทั้งถึงแตะ90แต่ถ้า90ขึ้นเนี่ยอันนี้หนักมากแล้วคือถ้า6เกิน60นี่ก็อันตรายครับการระบายน้ำมันจะไม่ทันที่ดูเราก็จะดูไอ้พื้นที่อำเภอพวกนี้เขาจะต้องรีพอร์ตมาให้เรามันจะมีกระบอกวัดปริมาณฝนอยู่ตลอดเวลาเราต้องคอยดูแต่ว่าต้องเรียนว่าแม่น้ำปิงเนี่ยเป็นแม่น้ำที่มีระบบชนประทานนะครับ
ตั้งแต่สมัยพระสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรแล้วครับมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรราชรัชกาลที่9เนี่ยครับท่านท่านวางระบบไว้ซึ่งกว่าจะผ่านด่านไปถึงภาคกลางภาคอะไรไม่ง่ายครับเริ่มตั้งแต่ถ้าเชียงดาวก็เจอแม่งัดสมบูรณ์ชนนะครับแม่กวงอุดมธารา2ตัวนี้ก็โอ้โหเกือบ700ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับตัวหนึ่งจะประมาณ260ล้านลูกบาศก์เมตรครับตอนนี้ก็ประมาณ 80% นะแม่งัดสมบูรณ์ชนเนี่ยท่านผู้ว่าไปดูบ่อยไปดูกับท่านชนประธานจังหวัดแล้วก็ชนประธานเขตนะฮะเราก็ไม่ก้าวล่วงเราเชื่อฝีมือของชนประธานเขามีกฎคือเขาเรียกว่ารูเคิร์ฟคือแม็กซิมัมเคิร์ฟโลเวอร์อะไรของเขาเนี่ยแล้วเขาอธิบายเราก็คือว่าเขาทำตามหลักวิชาการโทรศัพท์แต่ว่าถึงแม้จะมีหลักยังไงก็ตามทีท่านผู้ว่าเป็นประธานคณะกรรมการลุ่มน้ำปิงและลุ่มน้ำกกด้วยนะครับลุ่มน้ำปิงของท่านเป็นลุ่มน้ำปิงตอนบนเนี่ยท่านก็จะดูภาพรวมถ้าหากว่าไม่มากเกินไปนะคณะกรรมการลุ่มน้ำปิงซึ่งมีทักษะนักวิชาการนะครับมีอาจารย์มหาลัยมีผู้แทนภาคประชาชนมีอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะให้ความเห็นว่าเอ๊ะอยากให้พร่องนิดนึงได้ไหมหรืออะไรเงี้ยมันก็จะเป็นการทำงานแบบบูรณาการกันนะครับประสานแลกเปลี่ยนข้อมูลกันทางชลประทานก็ต้องฟังนะครับภายใต้กฎหมายทรัพยากรน้ำฉบับใหม่เนี่ยมันจะมีกลไกในการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันนะครับท่านครับอันนี้ก็เป็นภาพที่ผมอยากจะนำเรียนให้เห็นครับโอเคครับท่านครับขออนุญาตเจาะไปที่ตอนนี้ทางแม่อายกับฝางก่อนตอนนี้สถานการณ์ในภาพรวมโอเคเริ่มดีขึ้นแล้วเรื่องของถนนหนทางตอนนี้มีพื้นที่ไหนที่ยังมีถนนปิดอยู่หรือเปล่าครับท่านตอนนี้ผมก็เมื่อคืนก็ยังไลน์ถามอยู่นะครับครับว่ามีเส้นไหนปิดอยู่หรือไม่ก็ยังไม่มีรายงานมาครับครับเขาก็บอกว่าสามารถสัญจรได้ในระดับหนึ่งนะครับคือเรียกว่าเส้นหลักเนี่ยเส้นหลักเราอำเภอนะผมก็ให้ความสำคัญ priority แบบนี้อำเภอไปอำเภอไม่มีรายงานมาตำบลไปตำบลก็ยังไม่มีรายงานมาแต่ว่าระหว่างหมู่บ้านไปหมู่บ้านเนี่ยได้ยินว่ามีบ้างนะครับก็กำลังแก้ไขนะแล้วก็ซ่อมแซมแล้วก็เขาเรียกว่าทำประมาณราคามาด่วนนะครับเพื่อที่จะเข้าคือมันสามารถในการฟื้นฟูเนี่ยสามารถใช้งบได้เลยเรียงมาเป็นลำดับนะครับคือถ้าท้องถิ่นทำเองได้ก็ทำไปทำไม่ได้ให้อำเภออำเภอก็จะมีวงเงินทดลองราชการอยู่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยนะครับถ้าอำเภอไม่ไหวก็ส่งมาจังหวัดตอนนี้เรามีเงินทดลองราชการเตรียมพร้อมไปหมดแล้วประกอบกับทางราชการเนี่ยทางรัฐบาลนะครับท่านก็ขยายวงเงินมาให้เตรียมพร้อมไปหมดแล้วคือถ้าไม่พอก็สามารถดึงงบกลางมาได้เลยทันทีเลยตอนนี้รัฐบาลก็เรื่องงบประมาณไม่มีปัญหาอยู่ที่การประมาณราคาหรือการเตรียมความพร้อมมาเรื่องการฟื้นฟูเยียวยาเนี่ยทางรัฐบาลเขาสั่งการมาเต็มที่ครับแล้วก็จะวันนี้ก็จะมีการประชุมกันอีกช่วงบ่ายครับก็คือในตอนนี้คือทั้งแม่อายและฝางเนี่ยเราเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครบทุกครัวเรือนแล้วถูกต้องไหมครับครบครับครัวเรือนคืออาจจะมีบ้างที่อยู่ห่างไกลแต่ว่าก็ไม่หลุดรอดสายตาแน่นอนครับก็จะมีเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีโลกโซเชียลก็บางทีผู้สื่อข่าวก็ส่งมาให้ผมบ้างนะครับว่าเอ๊ะเจ้าว่าวัดนี้บางทีท่านก็อยู่ไกลอยู่ลึกนะฮะบางทีเราก็เอ๊ะเขาก็ส่งมาว่าหรือเขารับบริจาคตรงจากชาวบ้านอะไรอย่างนี้เราก็ได้ยินข้อมูลมาเราก็ให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบทันทีนะครับก็ได้รับรายงานว่าไปมาแล้วรอบนึงแต่ว่าจะให้ท่านออกมาท่านก็ไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยก็มีบางที่ครับที่มีลักษณะปัญหาแบบนี้บางคนก็ห่วงบ้านห่วงพื้นที่ก็อาจจะหย่อนอาหารไว้ให้แล้วก็ไปนะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเนื่องจากฝนมันไม่ตกแล้วนะฮะหรือแล้วก็มีน้อยแล้วเนี่ยดินมันก็เริ่มแห้งขึ้นมันก็สถานการณ์มันก็เริ่มค่อยๆก้าวกลับเข้าสู่ภาวะปกติคือแม่น้ำตกตอนนี้เนี่ยต้องดูเราดูว่าเป็นยังไงเลยได้ยินว่าระดับลดลงไปแล้วประมาณเมตรหนึ่งแล้วนะครับจากเมื่อวานนี้แต่วันนี้ผมไปยืนดูเนี่ยเขาบอกว่า7.30เนี่ย7.30เนี่ยโอ้ไม่เคยเห็นแล้วก็ไหลแรงมากก็ได้ยินว่าเมื่อวานเนี่ยเหลือ6เมตรแล้วด้วยซ้ำไปลดไปเมตร30แล้วระดับตรงอำเภอแม่อายเนี่ยจะต้องไม่เกิน6ตอนนี้มันก็อยู่สักประมาณมันก็มันปิ่มๆนิดหน่อยครับก็เ
็ดีที่อยู่บริเวณขอบแนวแม่น้ำกกเนี่ยบ้านที่อยู่แถวๆนั้นกระทบบ้างครับแต่ว่าก็เริ่มกลับสู่สถานการณ์ปกติส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องการล้างถนนล้างโคลนกันแล้วก็เยียวยาผู้ที่เสียญาติพี่น้องที่ผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้บาดเจ็บครับครับผมอย่างนี้สำหรับคนที่เขาอาจจะเป็นครัวเรือนตกหล่นอยู่เนี่ยครับวิธีการที่เขาจะสามารถติดต่อสื่อสารเพื่อที่จะขอรับการช่วยเหลือจากทางหน่วยงานเนี่ยเขาจะติดต่อทางไหนได้บ้างฮะคือต้องเรียนอย่างนี้ครับกลไกการปกครองของบ้านเราเนี่ยก็จะมีผู้ใหญ่บ้านนะครับพ่อหลวงบ้านเนี่ยก็จะอยู่ตรงนั้นเนี่ยซึ่งจะอยู่ก็น่าจะใกล้ชิดที่สุดแล้วเพราะมันเป็นสเกลเล็กที่สุดจะเป็นคนคอยดูแต่ถ้าหลุดรอดจากตรงนั้นมันยังมีสมาชิกสภาองค์การแห่งส่วนตำบลซึ่งเคยอยู่ในหมู่บ้านดังกล่าว2คนเนี่ยนะก็จะเป็นกลไกสำคัญแล้วก็จะมีจิตอาสาอาสาสมัครแล้วก็ถ้าขยับขึ้นมาก็จะมีระบบตำบลทุกตำบลวันนี้ก็จะต้องตั้งเป็นศูนย์นะอำนวยการหรือถ้าเป็นศูนย์ส่วนหน้าหรือเป็นศูนย์ในเรื่องของการตอบโต้สถานการณ์ถ้าโดนผลกระทบนะฮะในการจัดการปัญหาเพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยเขาจะต้องถูกตั้งศูนย์ไว้แล้วไอ้ศูนย์ตัวเนี้ยก็จะเป็นตัวข้อมูลสำคัญที่เราจะต้องรีเช็คว่าเอ๊ะพื้นที่เนี้ยเขารายงานมาว่าเขายังไม่ได้รับนู่นรับนี่อะไรหรือมีปัญหาอยู่เนี่ยเราก็จะรีเช็คไปที่ตัวองค์กรในระดับพื้นที่ก่อน oh. แต่ถ้าไม่งั้นก็มาที่อำเภอในอำเภอก็จะมีตอนนี้อย่างแม่อายฝางก็จะมีหน่วยเยอะแยะมากเข้าไปอยู่ตรงนั้นที่จะเป็นเราตั้งเป็นศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจแหละที่ในการที่จะตอบโต้สถานการณ์นี้นะครับจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเราบูรณาการกันอย่างที่เช่นอำเภอชัยปราการซึ่งเป็นอำเภอที่ใกล้ที่สุดนะครับเรารีเช็คแล้วว่าไม่มีสถานการณ์อุทกภัยอะไรเลยไม่ได้รับผลกระทบเลยนะก็ท่านผู้ว่าก็สั่งให้นายอำเภอซึ่งเป็นผู้อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำเภอเนี่ยนะครับประสานองค์กรท้องถิ่นในพื้นที่นะครับยกทีมนะฮะไม่ว่าจะเป็นเครื่องคนสิ่งของเครื่องจักรเครื่องมือเนี่ยขยับไปที่อำเภอฝางและแม่อายนะครับและไม่ใช่แค่แค่ขนาดนะครับองค์การแมวจังหวัดเนี่ยซึ่งเป็นทีมใหญ่เนี่ยลงไปช่วยอยู่แล้วก็เทศบาลนครเชียงใหม่ก็ยังมีบางส่วนนะครับที่เป็นทีมกู้ภัยกู้อาสาสมัครก็ไปช่วยอยู่ประกอบกับเรามีทหารพรานอยู่ตรงนั้นนะฮะเรามีเจ้าหน้าที่อุทยานป่าไม้นะครับอยู่เท่าที่ผมเห็นภาพนะฮะแล้วก็รายรับรายงานมาเนี่ยมีหลายหน่วยค่อนข้างมากเหมือนกันนะครับลงไปอยู่แค่2อำเภอเนี้ยตอนเนี้ยนะครับแล้วก็คืออำเภอฝางเนี่ยเบาแล้วก็ขยับกันไปอยู่ที่แม่อายก็คอยเป็นหูเป็นตาดูแลกันอยู่แต่ถ้ายังมีเล็ดรอดหรือมีอะไรต่างๆเนี่ยก็คงจะต้องส่งมาได้ครับครับผมส่งข้อมูลมาได้ตลอดเวลาเลยนะครับทางผู้สื่อข่าวก็ได้ทางนี้ก็ได้แล้วเดี๋ยวเราจะช่วยดูให้นะครับท่านครับผมสงสัยนิดนึงถ้าเป็นกรณีเรื่องของพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนอย่างเงี้ยทางจังหวัดก็จะมีแผนในเรื่องของการดูแลพี่น้องกลุ่มนี้ไหมครับสำหรับการเยียวยาเนี่ยครับอย่างนี้ครับหลักมนุษยธรรมเนี่ยเราดูแลหมดไม่ว่าคุณจะเป็นใครขอให้เป็นสิ่งมีชีวิตเป็นมนุษย์เป็นอะไรต่างยิ่งจะเป็นมนุษย์ด้วยเนี่ยหลักมนุษยธรรมขั้นพื้นฐานคุณต้องมีที่ปลอดภัยคุณต้องมีอาหารมีน้ำดื่มกินนะครับส่วนในเรื่องสิทธิ์ในเรื่องของการถ้าว่าคุณบาดเจ็บเสียชีวิตหรืออะไรต่างหรือการรักษาพยาบาลเนี่ยมันไปตามกลไกอยู่แล้วครับผมนะไปตามกฎหมายแต่ว่าไม่ต้องห่วงหรอกครับหลักมนุษยธรรมคนไทยนี่เป็นประเทศที่สุดยอดที่สุดในโลกใบนี้แล้วผมขอใช้คำนี้เลยเราเนี่ยเป็นคนที่มีจิตเมตตาขี้สงสารจนบางครั้งคนอื่นเขาก็เอาเปรียบเรานะเพราะว่าผมไปมาทั่วโลกแล้วไปเที่ยวมาที่ไหนที่ไหนไม่เคยมีใครยิ้มแย้มแจ่มใสมีมิตรจากจิตมิตรใจบุญเท่าคนไทยแล้วครับครับผมบางครั้งก็น่ากลัวคือบางคนเนี่ยก็สร้างสถานการณ์สถานการณ์ที่สูญเสียหรือสถานการณ์แบบนี้ก็จะมีบางคนที่นิสัยไม่ดีก็มีนะครับเอาอ้างสถานการณ์ซึ่งเราก็เป็นห่วงบางทีเราต้องเช็คข้อมูลบางทีก็ไปรับบริจาคอะไรกันเองเรื่อยเปื่อยแล้วมันก็ทำให้เอกภาพไม่มีประการที่หนึ่งสองแล้วมันก็ทำให้ซ้ำซ้อนกันแล้วใครเป็นคนตรวจสอบนะครับถ้าขาดซึ่งการตรวจสอบมันก็เคยในอดีตก็เคยมีเหตุการณ์แบบนี้บ่อยๆก็คือก็ทุจริตการโกงกับไอ้นี่มันน่ากลัวมากผมถึงบอกว่าต้องระวังว่าต้องตรวจสอบให้ดีและองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือองค์กรที่เขาเรียกว่ามีกลไกในการตรวจสอบนะฮะมีหน่วยที่เข้ามา
อินสเปกเตอร์รีเช็คอะไรอย่างเงี้ยมีเยอะฮะควรจะดูจากองค์กรเหล่านั้นนะครับเป็นหลักนะครับแต่ว่าหลายคนเองก็คือเราก็เข้าใจนะในสถานการณ์ทุกคนก็อยากจะเป็นก็อยากจะมีพื้นที่มีอะไรก็เราก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าขอให้ประสานกับหน่วยราชการเนี่ยก็ยอมรับว่าบางทีเขาอาจจะไม่ค่อยได้ประชาสัมพันธ์ไม่ค่อยได้มีสื่ออะไรมากมายบางทีมันทำงานเฉพาะหน้าก็เหนื่อยแล้วจะไปนั่งถือกล้องถือทีวีถืออะไรมันไม่ไหวก็ต้องทำงานไปก่อนนะครับแต่ว่าเขาทำครับจริงๆแล้วเราผมเรียนตรงๆว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ทุ่มเทเต็มที่เขาไม่เป็นหน้าที่ของเขานะเป็นหน้าที่ของเขาเขาต้องรับผิดชอบครับแต่ถ้าเขาไม่ละเว้นนี่ดิหรือไม่ทำอะไรเลยเนี่ยต้องโดนนะและตอนนี้เนี่ยท่านผู้ว่าการจังหวัดและภรรยาท่านนะฮะนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยอยู่ในพื้นที่อำเภอแม่อายครับท่านนอนอยู่ในพื้นที่เลยผมขออนุญาตเรียนตรงๆเลยว่าตั้งแต่วันที่9 10 11 12นี่ท่านผู้ว่าอยู่นอนอยู่ในพื้นที่ครับหลายคนบอกว่าท่านผู้ว่าท่านขยันมากท่านนอนอยู่ตรงนั้นเลยคอยฟังเสียงพี่น้องประชาชนอยู่นะครับแต่ผมไม่อยากจะบอกว่าท่านนอนตรงไหนเดี๋ยวกลัวจะมีปัญหาท่านอยู่ในพื้นที่ครับผมขออนุญาตกราบเรียนพี่น้องประชาชนด้วยให้อุ่นใจเลยพ่อเมืองของเราเนี่ยนอนอยู่ในพื้นที่สถานการณ์ครับครับผมงั้นขออนุญาตสรุปสถานการณ์สักนิดหนึ่งนะครับตอนนี้สถานการณ์ที่ฝางแม่อายพื้นที่ภาคเหนือสถานการณ์ดีขึ้นทั้งในเรื่องของฝนฟ้าที่ไม่ตกแล้วนะครับเรื่องของมวลน้ำในแม่น้ำกกก็ลดลงเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงของการฟื้นฟูเยียวยาถูกต้องไหมครับท่านในขณะเดียวกันครับมรสุมล่องที่2ที่กำลังจะเข้ามาเนี่ยคือไม่ได้มาซ้ำไม่ได้มากระทบที่เดิมก็คือไม่ได้มากระทบที่ภาคเหนือตอนบนแต่อาจจะมาทางแม่แจ่มใช่ไหมครับท่านครับก็ถ้าดูจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาส่งมานะทางภาคนะทางอุตุนิยมว่าภาคส่งมาถ้าผมดูเฉดสีเนี่ยมันก็จะออกไปทางทิศมันจะไม่ได้ไปซ้ำมากทางโซนเหนือเหมือนเดิมแต่ก็จะเอียงมาทางเหมือนกับว่าตะวันออกนะฮะเฉียงๆหน่อยตะวันออกออกแล้วก็ไปทางทิศใต้อะไรเงี้ยผมก็ดูภาพอยู่เพราะมันเหมือนกับว่าเป็นมาสองทางตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ทางมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็ทำให้เกิดเนี่ยฮะเรียกว่าพายุฝนในพื้นเปิดฝนในพื้นที่แต่เท่าที่ดูก็เหมือนกับปานกลางแต่เราปานกลางถึงเล็กน้อยเราก็เลยกำลังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็วิเคราะห์ปริมาณฝนในแต่ละวันแล้วก็รีบแจ้งเตือนนะครับอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่ล่าสุดที่เราดูอยู่ตอนนี้นะครับแต่ว่าลุ่มน้ำปิงเนี่ยสถานการณ์ยังโอเคอยู่นะครับแล้วก็คือในเรื่องของระบบชลประทานต่างๆจุดเฝ้าระวังต่างๆก็ยังอยู่ในสถานการณ์ปกติทั้งหมดนะครับแต่ว่าทั้งนี้ถ้ามีปัจจัยที่มันแปรเปลี่ยนไปเราก็จะเตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลาครับครับผมก็มีการสแตนด์บายพร้อมทุกอย่างนะครับอยากจะฝากอะไรถึงพี่น้องประชาชนไหมครับทั้งในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนแล้วก็พื้นที่ที่กำลังจะได้รับฝนปานกลางถึงเล็กน้อยหลังจากนี้ครับครับก็ขอให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับว่าคือจริงๆเขาจะมีคำเตือนอยู่ตลอดเวลานะอย่างข้อมูลตอนนี้เรามีฝนเข้ามาแน่คือไม่ต้องห่วงหรอกครับว่าช่วงเดือนนี้มันเป็นเดือนกันยาตุลาเนี่ยมันจะเป็นห่วงของฝนอยู่แล้วนะครับมันจะมากจะน้อยแต่ที่มันรุนแรงมากขึ้นทุกวันนี้ผมต้องขออนุญาตกราบเรียนพี่น้องประชาชนว่า climate change ครับหรือภาวะโลกร้อนโลกเดือดเนี่ยมันคือปัจจัยที่เรามันเป็นเรื่องใกล้ตัวเรามากๆแหละเพราะนั้นขอให้ทุกคนเนี่ยให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมมากๆนะครับการประหยัดพลังงานหรือการช่วยเหลือให้โลกใบนี้มันได้รับผลกระทบน้อยลงเนี่ยเพราะอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นเพียงแค่ 1.5 องศาหรือ2องศาเนี่ยครับมันจะทำให้ระบบเขาเรียกว่า biodiversity หรือความหลากหลายชีวภาพมันพังทลายถ้ามันห่วงโซ่มันพังเนี่ยมันจะย้อนกลับไม่ได้แล้วแล้วมันจะมีผลกระทบที่รุนแรงเพิ่มขึ้นกับมนุษย์มากขึ้นโดยลำดับเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องไม่ใช่เรื่องไกลตัวขอให้ทุกคนให้ความสำคัญมากๆนะครับการใช้พลังงานอะไรก็ขอให้ลดลงบ้างนะครับคือพอประมาณอย่ามากไป
นะครับตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ร้อนเก้าการที่เก้าได้ทรงพระราชทานไว้เนี่ยแหละครับท้ายสุดแล้วมันคือสิ่งที่โลกใบนี้กำลังโหยหาเพราะไม่งั้นมันจะไม่เกิดความยั่งยืนอะไรที่มันไม่สมดุลเนี่ยมันจะไม่ยั่งยืนนะครับมิติด้านความยั่งยืนคือเรื่องที่ผมมองว่าไม่ใช่เรื่องไกลตัวอาจจะบูพูดเหมือนว่าโอ้ไกลตัวมันเป็นเรื่องใกล้ตัวแต่ว่าในสถานการณ์ฉุกเฉินช่วงนี้ก็ขอให้ทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันนะครับแล้วก็อย่าเอาเปรียบสังคมแล้วก็บางทีเจ้าที่ทำงานเนี่ยนะครับเอาละคือติได้พูดได้เราไม่ว่าแต่ก็ให้ใช้คำที่สุภาพบ้างนะครับหรือบางทีก็แหมพูดกันซะจนบางคนฟังอ่านดูแล้วก็เหมือนกับแหมคุณก็คือมันขาดกำลังใจนะครับคนเขาก็ทำงานอยู่มันก็มีแล้วก็อย่าเอาสถานการณ์เนี้ยมาหาผลประโยชน์กับตัวเองมากเกินไปนะครับผมนะขอให้ร่วมด้วยช่วยกันให้พาคนวิกฤตนี้ไปครับครับผมต้องขอบพระคุณอย่างสูงครับท่านทศพลเขื่อนอุดมครับที่มาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้ครับขอบคุณครับท่านครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับครับเชื่อว่าหลังจากนี้คุณผู้ฟังก็จะมีการถอดบทเรียนอย่างแน่นอนท่านทศพลก็ยืนยันมาแล้วนะครับแล้วก็เรื่องของระบบการเตือนภัยก็จะมีการพัฒนาให้มากยิ่งขึ้นด้วยนะครับซึ่งต้องยอมรับว่าตอนนี้เนี่ยเราก็ต้องให้กำลังใจเนาะทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งพี่น้องประชาชนตอนนี้ก็มีหลายท่านทักทายกันเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นพี่พงศักดิ์สันติธารายนเจ้าประจำนะครับมีพี่ดารุณีด้วยที่ก็บอกว่าส่งกำลังใจให้ผู้ประสบภัยและหน่วยปฏิบัติการทีมเชียงใหม่ทุกคนเลยนะครับพี่ต่ายดอยสะเก็ดก็ทักทายมาด้วยก็บอกอยากจะส่งกำลังใจให้ผู้ประสบภัยแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้วยสำหรับใครที่อยากจะขอความช่วยเหลือเนี่ยท่านก็สามารถที่จะติดต่อไปได้นะครับที่ทางPR เชียงใหม่เพจ Facebook PR เชียงใหม่เนี่ยท่านก็เป็นเรียกว่าการทำงานเชิงรุกเลยแหละนะการ PR เชียงใหม่ก็คือทำงานเชิงรุกเลยคือลงพื้นที่ร่วมกันกับท่านผู้ว่าแล้วก็ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมาโดยตลอดเลยนะครับหรือว่าจะติดต่อมาที่สวทเชียงใหม่ PR ดีก็ได้เช่นเดียวกันนะครับพูดถึงเรื่องของน้ำท่วมนะครับล่าสุดเรามีกำหนดการท่านนายกรัฐมนตรีนะครับอาจจะมีการอัปเดตมาเรื่อยๆวันนี้ทางท่านนายกรัฐมนตรีจะมีการลงพื้นที่ไปที่จังหวัดเชียงรายก่อนนะครับที่ตำบลบ้านดู่อำเภอเมืองเชียงรายนะครับแล้วก็จะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์สำรวจความเสียหายนะครับที่บริเวณด่านพรมแดนไทยเมียนมาที่ตำบลเวียงพางคำอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายด้วยแล้วก็จะมีการติดตามเรื่องของสถานการณ์ต่างๆพร้อมกับให้กำลังใจพี่น้องประชาชนนะครับนอกจากนี้ก็จะไปที่ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัยมอบถุงยังชีพให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงรายด้วยที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายนะครับจากนั้นเนี่ยก็จะไปตรวจดูที่สะพานลำน้ำกกนะครับแล้วก็จะไปตรวจความเสียหายนะครับไปที่อนุสาวรีย์พ่อขุนเมงรายมหาราชนะครับอันนี้ก็จะเป็นกำหนดการที่จังหวัดเชียงรายก่อนนะครับสำหรับจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าในเรื่องของนายกรัฐมนตรีก็จะนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันด้วยนะครับอย่างที่บอกครับในเรื่องของสถานการณ์ฝนฟ้าอากาศนะครับสถานการณ์ฝนฟ้าอากาศเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเรื่องของความร่วมไม้ร่วมมือกับพี่น้องประชาชนแล้วก็อีกสิ่งนึงที่ผมมองว่ามันน่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในอนาคตก็คือการประสานงานครับระหว่างประเทศไทยกับเพื่อนบ้านเหล่านี้แหละนะครับไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ของเชียงใหม่แม่อายฝางนะครับที่ท่านทศพลท่านก็พูดมาสักครู่เนี่ยว่าเนี่ยระบบการบริหารจัดการของเมียนมาเป็นอย่างไรคือเราก็ยังทราบไม่แน่ชัดกันนะครับเช่นเดียวกันกับทางในพื้นที่ของเชียงรายเนี่ยก็มีปัญหาเหมือนกันเลยคือเรื่องของระบบการตรวจสภาพน้ำระบบการวัดมวลน้ำเนี่ยเขาก็ไม่สามารถที่จะวัดได้ว่าน้ำมวลน้ำที่จะไหลมาที่ประเทศไทยมีมวลน้ำมากน้อยแค่ไหนเพื่อที่จะทำให้เรานั้นจะได้เตรียมตัวบริหารจัดการน้ำได้ถูกต้องเพราะฉะนั้นต้องจับตามองครับสำหรับภารกิจของการทำงานของทางนายกรัฐมนตรีในเรื่องของการผลักดันความร่วมไม้ร่วมมือกันระหว่างประเทศไทยกับเพื่อนบ้านเราเนี่ยถ้าเกิดว่ามีความร่วมไม้ร่วมมือกันมากขึ้นคุณผู้ฟังก็จะทำให้การบริหารจัดการเนี่ยเรื่องของน้ำเนี่ยมันทำได้สะดวกรวดเร็วทำได้สบายทำได้โฟลว์มากยิ่งขึ้นก็จะทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับผลกระทบน้อยลงอีกหนึ่งเรื่องที่เชื่อว่าทางจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยได้มีการดำเนินการอยู่แล้วรวมถึงทางเชียงรายก็จะมีการวางแผนด้วยก็คือเรื่องของการจัดระบบผังเมือง
ในโดยเฉพาะพื้นที่ที่ลุกล้ำลำน้ำก็จะต้องมีการตรวจสอบกันต่อไปด้วยนะครับและตอนนี้ครับเดี๋ยวในช่วงที่2เราจะมาพูดคุยกันต่อนะครับในประเด็นของโครงการคมนาคมปลอดภัยใต้ร่มพระบารมี DLD คิดอ่อนดิวโรสนะครับตอนนี้ผู้ร่วมรายการของเราอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับท่านครับสวัสดีค่ะครับท่านครับอันนี้อยากจะให้พูดถึงเรื่องของที่มาที่ไปของโครงการเป็นยังไงบ้างครับอ๋อค่ะคือโครงการเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ด้านความปลอดภัยทางถนนแก่เด็กและเยาวชนนะคะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบนะคะ28กรกฎาคม2567นะคะอันนี้นะคะก็คือความเป็นมาก็คือว่ากรมการขนส่งทางบกนะคะได้มีสั่งให้สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัดนะคะจัดโครงการนี้ขึ้นมานะคะเพื่อเป็นเฉลิมเป็นในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว6รอบอะค่ะวันที่28กรกฎาคม2567ครับค่ะอันนี้นะคะโครงการนี้เนี่ยเราจะจัดวันที่14นะคะก็คือวันพรุ่งนี้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่2หรือแม่เหี้ยของเรานะคะและการจัดงานวันนี้นะคะเราก็เป็นการให้ความรู้ควบคู่ไปกับความบันเทิงนะคะเสริมสร้างทักษะประสบการณ์ด้านความปลอดภัยทางถนนนะคะเพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเองนะคะสามารถจดจำสาระความรู้ที่ได้รับควบคู่ไปกับความบันเทิงที่ได้รับนะคะเราใช้ภายใต้แนวคิดนะคะคืองานคมนาคมปลอดภัยใต้ร่มพระบารมีนะคะหรือว่า DLT Kid on the Road ค่ะอันนี้คือสิ่งที่เราจะทำนะคะการทำงานของวันนี้นะคะเราแบ่งออกเป็น2ส่วนนะคะเป็น2ส่วนคือส่วนแรกเนี่ยกิจกรรมแรกเนี่ยเป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติค่ะเป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเสร็จแล้วหลังจากกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติแล้วเราก็จะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยนะคะความปลอดภัยของเราเนี่ยก็จะเป็นพวกลักษณะของการสร้างฐานความรู้นะคะสร้างฐานความรู้มีทั้งหมด6ฐานนะคะท่านมีทั้งหมด6ฐานซึ่งประกอบไปด้วยฐานเกี่ยวกับเครื่องหมายจราจรนะคะเยาวชนเข้าใจใส่ใจเครื่องหมายจราจรนะคะแล้วก็ฐานทางม้าลายปลอดภัยอ่านตัวรอดในสถานการณ์ฉุกเฉินนะคะฐานเดินทางปลอดภัยด้วยรถโดยสารรถรับส่งนักเรียนนะคะฐานขับขี่อย่างไรให้ปลอดภัยค่ะแล้วก็ฐานสนุกกับสนามจราจรเยาวชนนะคะปลอดภัยวัยใสเยาวชนยุคใหม่ใส่ใจวินัยจราจรอันนี้ค่ะเรามีภาคีเครือข่ายมาร่วมจัดฐานให้ความรู้ด้วยนะคะก็เลยอยากจะเชิญชวนน้องๆทุกท่านนะคะเข้าร่วมงานงานของเราเนี่ยกิจกรรมของเรามีสนุกแล้วก็เรามีอาหารให้อาหารเครื่องดื่มให้ฟรีตลอดงานนะคะแล้วเราก็ได้ภาคีเครือข่ายมาด้วยไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเชียงใหม่เล็กฟอร์บรีนะคะทางด้านของเป็นโกเนี่ยค่ะมาจัดงานที่ของเรานะคะแล้วหลังจากนั้นถ้าน้องๆเข้าร่วมกิจกรรมกับเราทั้งหมดเนี่ย6ฐานเนี่ยนะคะน้องๆก็จะได้ประกาศนียบัตรไปนะคะได้ประกาศนียบัตรไปแล้วประกาศนียบัตรนั้นอ่ะก็สามารถมารับรางวัลได้และเราก็จะมีเวทีกลางนะคะเวทีกลางของเราก็จะมีการแสดงจากโรงเรียนต่างๆด้วยนะคะแล้วก็มีสนุกการแสดงร่วมกับการทำกิจกรรมเรื่องความปลอดภัยเหมือนกันบนถนนนะคะแล้วเราก็มีของรางวัลแจกนะคะถ้าใครอยู่ครบกับเราทั้งงานเลยนะคะแล้วก็ใบสุติบัตรที่คุณผ่านมา6ฐานเนี่ยเราจะจับรางวัลแจกของบนเวทีอีกครั้งหนึ่งค่ะอันนี้คืองานสำหรับวันพรุ่งนี้นะคะก็เลยอยากจะชวนน้องๆซึ่งบางโรงเรียนคือท่านก็บางโรงเรียนท่านก็ให้ความร่วมมือโดยพาน้องๆมาร่วมงานกับเราด้วยนะคะเป็นเด็กประถมหรือมัธยมงานแล้วก็เราอยากจะเชิญชวนประชาชนทั่วไปด้วยให้เข้ามาร่วมงานกับเรานะคะฟรีตลอดงานค่ะเริ่มพรุ่งนี้นะคะตั้งแต่9โมงเป็นต้นไปค่ะ9โมงครึ่งจะเป็นพิธีเปิดนะคะพิธีเปิดเป็นพิธีเฉลิมมหามงคลเกาะหลังจากนั้นเราก็เข้าสู่ฐานความรู้รับรองสนุกสนานแน่นอนค่ะมีกิจกรรมมากมายค่ะมีน้องจิวมาแจกนมด้วยนะคะ อันนี้ค่ะเธออยากจะฝากไว้เชิญชวนค่ะเมื่อกิจกรรมครบทุกฐานท่านได้รับการเสียบัตรเอาไปเป็นพอร์ตโฟลิโอได้เลยนะคะถือว่าท่านผ่านเรื่องฐานความปลอดภัยในการใช้รถถนนเป็นการสร้างจิตสำนึกตระหนักรู้ให้กับเด็กนะคะเยาวชนของเราเพื่อจะต่อไปในอนาคตจะเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพแล้วก็ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยเพราะว่าให้เชียงใหม่ของเราเนี่ยถึงขั้นตอนว่าอุบัติเหตุของเราเป็นซีโร่เลยนะคะอันนี้คือความคาดหวังค่ะอยากจะฝากทุกท่านไว้ด้วยนะคะอันนี้เชิญชวนทุกท่านเลยค่ะครับในเรื่องพูดถึงในเรื่องของสถานการณ์เรื่องอุบัติเหตุอะไรเงี้ยเป็นยังไงบ้างครับในภาพรวมในภาพรวมตอนนี้นะคะก็เป็นที่ทราบกันอยู่นะคะว่าเชียงใหม่เราก็อยู่ในอันดับต้นๆท็อปเทนนะคะโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องจักรยานยนต์ซึ่งจริงๆอยากจะพูดให้ฟังต่อไปนะ
งบประมาณที่เรากล่าวไปเมื่อข้างต้นเนี่ยเราได้รับจัดสรรงบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือว่าเราเรียกกันสั้นๆว่ากปท.ซึ่งรายได้หลักน่ะคือมาจากการประมูลเลขสวยทุกท่านน่าจะทราบเพราะว่าชาวเชียงใหม่ทุกคนให้ความร่วมมือมากเวลาจัดการประมูลเลขสวยทีไรเนี่ยเราจะได้รายได้ค่อนข้างสูงแล้วตอนนี้รายได้ที่เราได้ไปเนี่ยกลับมาให้กับจังหวัดเชียงใหม่ของเราได้ใช้แล้วนะคะซึ่งตอนนี้ล่าสุดปีนี้เป็นปีแรกเป็นนิมิตหมายที่ดีเป็นก้าวแรกเป็นจุดเริ่มต้นเราได้งบมันกลับมานะคะแล้วเราก็จัดโครงการต่างๆที่มันเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยไปล่าสุดเราก็ไปจัดที่แม่โจ้นะคะเป็นโครงการแม่โจ้ร่วมใจปลอดภัยใส่หมวกกันน็อกค่ะอันนี้ค่ะแล้วปีต่อๆไปเราก็จะมีโครงการอันนี้ก็อยากจะประสานฝากด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวกับข้องเนี่ยค่ะภาคีเครือข่ายอ่ะต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะประกาศแล้วขอทุกคนทุกหน่วยสามารถรับคำขอจัดสรรไปแล้วก็ไปทำโครงการเกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนนโดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ได้เลยค่ะครับขออนุญาตถามประเด็นเพิ่มเติมได้ไหมฮะประเด็นเรื่องของตอนนี้ด้วยความที่สนามบินเที่ยวบินเชียงรายเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะได้รับผลกระทบใช่ไหมฮะทีเนี้ยหลายนักท่องเที่ยวประชาชนหลายคนเลยเนี่ยเขาต้องเดินทางมาลงที่เชียงใหม่เพื่อที่จะเดินทางเข้าไปที่เชียงรายตอนนี้เนี่ยทางขนส่งจังหวัดเรามีแผนในการให้บริการอะไรยังไงบ้างฮะค่ะเมื่อวานนี้นะคะขออนุญาตดำเรียนอย่างนี้นะคะเมื่อวานนี้ก็ได้เข้าไปร่วมประชุมกับทางท่าอากาศยานเชียงใหม่ด้วยนะคะไปดำเนินงานกันว่าเราจะทำยังไงแผน PCP ของเราหรือว่าแผนการช่วยเหลือยังไงนะคะเราก็มีเรื่องของรถโดยสารปัจจุบันนี้นะคะขอนำเรียนอย่างนี้นะคะปัจจุบันนี้เนี่ยรถเมล์เชียงใหม่เชียงรายเนี่ยยังให้บริการได้ปกตินะคะตอนนี้เราให้ข้อมูลไปกับทางท่าอากาศยานเชียงใหม่แล้วว่าเรามีเที่ยวรถโดยสารเนี่ยกี่เที่ยวราคาเท่าไหร่นะคะแล้วส่วนรถรับจ้างไม่ประจำทางเราก็มีให้บริการที่สนามบินนะคะไม่ว่าจะเป็นรถแท็กซี่ไม่ว่าจะเป็นรถที่ผ่านแก๊ปหรือว่าที่ถูกต้องตามกฎหมายนะคะเป็นรถที่ผ่านแก๊ปถูกต้องกฎหมายรถแท็กซี่หรือรถบริการหรือเราเรียกว่ารถแดงอันนี้ทางขนส่งก็ได้ประสานไปแล้วก็บอกว่าอันนี้เป็นการช่วยเหลือนะเพราะนั้นเรื่องอัตราค่าโดยสารคุณต้องให้เป็นธรรมมากๆเลยอันนี้แล้วเราก็ประสานกับทุกจังหวัดรอบข้างนะคะถึงสถานการณ์ว่าเราจะช่วยเหลือยังไงคุยกับทางท่าอากาศยานว่าถ้าคุณมีปริมาณผู้โดยสารมากกว่ารถเนี่ยก็แจ้งมาทางเราเนี่ยพร้อมที่จะนำรถเนี่ยคือให้สั่งการให้รถ30หรือว่ารถเรียกว่ารถรับจ้างไม่ประจำทางเนี่ยไปรับได้อันนี้เรามีข้อมูลติดต่อไว้เราให้กับท่าอากาศยานเชียงใหม่แล้วและเราก็ตามสถานการณ์รอบด้านตลอดล่าสุดก็ได้ข่าวว่าทางท่าอากาศยานเชียงรายก็เริ่มเปิดให้บริการเป็นเที่ยวเพื่อช่วยทยอยผู้โดยสารที่ตกค้างค่ะแล้วสถานการณ์ตอนนี้ก็เหมือนน้ำเริ่มลดลงก็สถานการณ์เริ่มดีขึ้นนะครับแล้วก็ทุกภาคส่วนก็พร้อมที่จะช่วยเหลือประชาชนนะครับใช่ค่ะครับผมต้องขอบอกตอนนี้ครับครับตอนนี้ก็ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ก็กำลังเตรียมของนะคะทำถุงยังชีพตอนนี้ค่ะเดี๋ยวจะเดินทางไปมอบให้กับทางผู้ประสบภัยที่เชียงรายค่ะตอนนี้กำลังเตรียมตัวกันการเลยค่ะตอนนี้ท่านขนส่งก็จะไปด้วยตัวเองนะคะก็เลยมอบไปที่ชั้นหัวหน้ากลุ่มวิชาการมาพูดคุยกับทุกท่านด้วยตัวเองค่ะครับท่านครับต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับที่มาร่วมรายการกับเราในวันนี้นะครับถ้ามีอะไรก็สามารถที่จะแจ้งเข้ามาได้เลยนะครับครับได้ค่ะได้ค่ะขอบคุณมากค่ะผมขอบพระคุณอย่างสูงครับท่านอุตสาบัวจำนงนะครับอย่าลืมสำหรับการจัดงานโครงการคมนาคมปลอดภัยใต้ร่มพระบารมี DLD คิดOn the road ครับงานนี้จัดขึ้นในวันพรุ่งนี้แล้วนะครับที่สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่งานเริ่มตั้งแต่9โมงใครเป็น FC ของน้องจิวเนี่ยไม่ควรพลาดนะน่ารักมากเลยหมาพันกัวเด้นถ้าจำไม่ผิดนะครับนั่นแหละแล้วก็จะมีกิจกรรมอีกมากมายเลยได้ประกาศนียบัตรด้วยนะครับไปเป็นผลงานก็สามารถที่จะไปร่วมกิจกรรมกันได้ในวันพรุ่งนี้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ใกล้ๆนิดเดียวนะครับสรุปกันอีกสักครั้งหนึ่งคุณผู้ฟังก่อนที่จะปิดรายการเนาะตอนนี้ใครที่พี่น้องประชาชนใครที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยทางแม่แจ่มอะไรไม่ต้องตกใจกันอาจจะมีฝนฟ้ามาสักนิดนึงนะครับระดับปานกลางถึงเล็กน้อยไม่ต้องตกใจกันแล้วก็เวลาที่จะดูข้อมูลข่าวสารเนี่ยก็อยากจะให้ดูข้อมูลข่าวสารที่มาจากหน่วยงานภาครัฐนะครับแล้วก็มาจากสื่อที่เชื่อถือได้นะครับเชื่อว่าตอนนี้พี่น้องประชาชนก็น่าจะมีภูมิคุ้มกันเรื่องของการรู้เท่าทันสื่อมากขึ้นแล้วนะเพราะว่าการที่เราเนี่ยรู้ไม่เท่าทันหรือว่าไปเชื่อฟังข่าวหลอกข่าวปลอมมันทำใ
ในเรื่องของความเข้าใจผิดเนี่ยเกิดขึ้นได้ง่ายมากเลยแล้วก็เวลาคนบอกต่อเนี่ยมันยิ่งทำให้ความเข้าใจผิดเนี่ยทวีคูณมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตรวจเช็คให้ดีครับในเรื่องของที่มาของข่าวแล้วก็ในเรื่องของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นะครับของจังหวัดเชียงใหม่ต้องยอมรับว่าทีมเชียงใหม่เราเนี่ยทำงานกันอย่างขันแข็งเลยตอนนี้ผมได้อยู่ในมีโอกาสได้เข้าไปอยู่ในกลุ่มที่เป็นกลุ่มบริหารจัดการเรื่องของสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆนี่แหละครับก็มีการทำงานตลอด24ชั่วโมงมีการรายงานกันมาอย่างต่อเนื่องเลยล่าสุดเนี่ยศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ก็มีการรายงานเพิ่มเติมนะครับสำหรับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือฉบับที่3ที่เขาบอกว่าตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่17เนี่ยก็จะมีร่องมรสุมพาดผ่านเข้ามาเนาะโดยเฉพาะวันที่13จังหวัดที่จะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักนะฝนตกหนักนะฮะก็จะมีพวกตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์14ถึง17ก็จะมีน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์นะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่ได้มีการรายงานมาโดยตลอดเลยนะครับก็สามารถที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมกันได้ทั้งทาง PR เชียงใหม่แล้วก็ทางเพจของสวทเชียงใหม่ PRD ก็สามารถติดตามกันได้เช่นเดียวกันนะครับและนี่ก็เป็นเรื่องของข่าวสารในภาพรวมสำหรับพี่น้องประชาชนท่านใดที่อยากจะมีข้อคำถามเพิ่มเติมท่านก็สามารถที่จะพิมพ์เข้ามาได้นะครับที่เพจ Facebook ของสวท.เชียงใหม่อยากจะรู้ข้อมูลเรื่องอะไรเรื่องของสิทธิต่างๆสิทธิประโยชน์ในเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาข้อมูลต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับเราก็จะดำเนินการที่จะประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยในการที่จะให้ข้อมูลกับท่านด้วยแล้วก็ถือว่าเป็นการสื่อสารร่วมกันเนาะสื่อสารทั้งสองทางเพราะว่าสวท.เชียงใหม่เองก็เป็นสวท.ของทุกๆท่านเลยแล้วก็รายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยอยากจะเปิดพื้นที่ให้พี่น้องประชาชนได้เข้ามาสอบถามเพิ่มมากขึ้นด้วยเราจะได้ร่วมกันขับเคลื่อนจังหวัดเชียงใหม่ให้ดีขึ้นมากกว่าเดิมด้วยนะครับและนี่ก็คือรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนเดี๋ยวพบกันอีกในวันศุกร์หน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับThank you.